ให้เกิดการ accelerate การพัฒนานวัตกรรมนะครับผ่านกระบวนการร่วมมือกันก็คือ technology transfer ตรงนี้เนี่ยเราไม่ได้มองแค่ transfer in ก็คือรับถ่ายทอดอย่างเดียวนะครับ transfer out ก็เป็นเรื่องสำคัญการที่เราจะไปทำงานนะครับเพื่อทำให้เกิดผลกระทบเชิงบวกที่ดีต่อประเทศเพื่อนบ้านตรงนั้นก็เป็นเรื่องที่เราเองก็ให้ความสนใจอยู่ด้วยตรงนี้ก็ฝากทางนักวิจัยและภาคเอกชนอาจจะต้องลองดูภาพตรงนี้ด้วยเหมือนกันนะครับผมเองก็หวังว่าการที่เราได้มามีโอกาสเจอกันในวันนี้เนี่ยก็คงจะนำไปสู่ความร่วมมือใหม่ๆที่จะทำให้เราเองเนี่ยมีความก้าวหน้ามากขึ้นในการพัฒนาวิทยาศาสตร์วิจัยแล้วก็นวัตกรรมของประเทศนะครับผมก็เป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะครับรวมทั้งทีมทำงานด้วย